ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับคู่ดูโอนะครับโฟร์โมสนะครับผมก็มีความเคลื่อนไหวเนาะหลังจากที่ทางด้านคุณมดนะครับณประพัฒน์นะครับก็ประกาศกลางคอนเสิร์ตนะครับก็อำลานะครับอำลาวงการนะครับที่จะไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมก็ใจหายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับคู่ดูโอโฟร์โมสนั่นเองครับในยุค90เนาะถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แฟนคลับแล้วนั่นเองนะครับผมก็ทำเอาแฟนบอลทำเอาแฟนคลับนะครับผมช็อกแล้วก็ใจหายกันเลยทีเดียวนั่นเองสำหรับนักร้องสาวนะครับมดนะครับณประพัฒน์กับคู่ดูโอของโฟร์มดประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตคามิกาเซ่ปาร์ตี้2022นั่นเองนะครับว่างานคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นงานสุดท้ายของเธอนั่นเองในการอำลาเนาะนะเพราะว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศอย่างถาวรแล้วนั่นเองนะครับก็ใจหายสำหรับแฟนคลับกันเลยทีเดียวนะครับก็ปิดตำนานโฟร์โมสนะครับผมก็อำลาได้อย่างซึ้งใจเนาะสำหรับคอนเสิร์ตของเธอเนาะในคอนเสิร์ตคามิกาเซ่ปาร์ตี้2022นั่นเองนะครับผมที่มีรวมศิลปินขวัญใจแฟนนะครับมาไว้อย่างหนาแน่นเลยทีเดียวรวมไปถึงมดนะครับคู่ดูโอของโฟนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ใช้โอกาสนี้ประกาศนะครับบอกแฟนๆนะครับเป็นแฟนคลับนะครับที่เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเธอแล้วเพราะว่าเธอจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศเนาะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วนั่นเองนะครับผมโดยที่สาวโฟมดนะก็บอกกับแฟนๆว่านะครับคอนเสิร์ตนี้นะครับคอนเสิร์ตคามิกาเซ่นะครับจะเป็นงานในวงการงานสุดท้ายของมดแล้วค่ะนะครับซึ่งโฟทางด้านของคุณโฟนะครับก็เผยต่อว่านะครับนางจะย้ายถิ่นฐานแล้วนะคะนางจะไปอยู่ที่เมืองนอกครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นมดขึ้นบนคอนเสิร์ตนะครับผมหรือว่าทำงานอื่นๆในวงการบันเทิงนะครับผมส่วนใครที่คิดถึงนะครับผมสาวมดก็บอกว่าสามารถติดตามเธอได้ในช่อง YouTube ส่วนตัวเรียกว่าปิดตำนานดูโอนะครับสดใสแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตามฝันของตัวเองครับก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณมดได้ในช่อง YouTube ของเธอนั่นเองนะครับแล้วก็คุณโฟนะครับก็โฟช่องของคุณโฟก็ติดตามผมก็ติดตามอยู่นะครับก็สนุกดีครับสนุกดีนะครับผมอ่ะมาอัปเดตกันเนาะก็อาจจะใจหายนิดนึงที่อาจจะไม่ได้เห็นเธอได้ร้องเพลงอยู่บนคอนเสิร์ตแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ผลงานอื่นๆก็มีช่องทางให้ติดตามอยู่นะครับโซเชียลตอนนี้มันก็กระชับเข้าหากันโลกไร้พรมแดนแล้วนั่นเองนะครับนะครับผมโอเคครับก็ขอให้คุณมดโชคดีนะครับผมแล้วก็เดินทางตามฝันของเธอต่อไปนั่นเองนะครับสวัสดีครับ